เธอฉันจะบอกว่านี่คือหูฟังที่คุ้มค่าคุ้มราคาตัวหนึ่งเลยถ้าเทียบกับคุณภาพอยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมฉันกล้าเคลมขนาดนี้วันนี้รู้เรื่องค่ะ Lucky. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชอนชาแนลนะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะกวางสาวก็จะมาพราวรีวิวกันอีกแล้วค่ะทุกคนแต่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe Channel ของเก็บด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นะกวางสาวไม่ได้จะมารีวิว iPhone นะคะทุกคนแต่เก็บจะมารีวิวหูฟังค่ะหล่อนแล้วถ้าฉันจะมารีวิวหูฟังต้องบอกว่าหูฟังที่ฉันเอามาจะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนวันนี้นะคะเราก็อยู่กับนี่เลยค่ะหูฟังจาก Edifier นะคะรุ่นX3 Lite นะคะทุกคนต้องบอกว่าสาเหตุที่แก๊ปเอาหูฟังตัวนี้มารีวิววันนี้นะคะเพราะส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าน้องเป็นหนึ่งในหูฟังบลูทูธที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาตัวหนึ่งและที่สำคัญก็คือคุณภาพถูกใจดิฉันมากๆนะคะอ่ะถูกใจยังไงดียังไงคุ้มค่ายังไงคะคุณพี่วันนี้แก๊ปจะมารีวิวให้ฟังค่ะก่อนอื่นเลยเราก็ไปเปิดกล่องน้องก่อนเลยนะคะมาค่ะทุกคนเราก็มาเปิดกล่องอันบ็อกกันนะคะตัวนี้เป็น Edifier X3 Lite นะคะต้องบอกว่ากล่องของเขาดูพรีเมียมลักชัวรี่มากๆทางแบรนด์นะคะเขาเคลมเลยว่าตัวนี้เนี่ยสามารถตัดเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อมได้แล้วก็มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่6-18ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนโอ้โหต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆเลยเปิดกล่องมาจะมีสาย USB นะคะตัวนี้เขาให้มาเป็น USB-C ส่วนตัวเคสของเขาตัวนี้แก๊ปเลือกมาเป็นสีขาวค่ะต้องบอกว่าทำออกมาได้ดูดีมากๆผิวสัมผัสดีมากๆเลยส่วนตัวหูฟังข้างในนะคะโลโก้ให้มาเป็นสีทองสวยงามลักชูมากๆแล้วเขาก็มีให้ตัวซิลิโคนปรับไซส์มาในกล่องเลยนะคะกลับมาค่ะทุกคนหลังจากที่เราเปิดกล่องกันเสร็จแล้วนะคะต้องบอกว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยแก๊ปก็ได้ลองใช้น้องเขามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะทุกคนวันนี้แก๊ปก็เลยจะมาเหมือนอันบ็อกแล้วก็มารีวิวประสบการณ์การใช้ของแก๊ปให้ทุกคนฟังด้วยค่ะมาเริ่มที่ข้อดีอันแรกก่อนเลยนะคะข้อดีอันแรกเลยนะคะของหูฟังอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของคุณภาพเสียงนั่นเองค่ะทุกคนต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะคะตัวแก๊ปเองอ่ะก็ใช้หูฟังบลูทูธยี่ห้ออื่นอยู่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็เคยลองใช้มาหลายยี่ห้อมากๆแล้วถ้าถามว่าในเรนจ์ราคานี้เลยนะทุกคนในราคาประมาณอย่างนี้เลยนะคะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งเลยที่แก๊ปประทับใจมากๆเลยทุกคนสาเหตุที่พูดอย่างนั้นเป็นเพราะว่า1เลยเรื่องของคุณภาพเสียงของเขาทำออกมาได้ดีมากๆนะคะทุกคนหูฟังราคาหลักร้อยแบบนี้นะคะหลายตัวมากๆที่แก๊ปเจอคือเวลาเราเปิดเสียงดังสุดเพราะแก๊ปเป็นคนที่จะเอาหูฟังเนี้ยไปใช้เวลาตอนออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะคะอยู่ในยิมเนี้ยพอเราเปิดเสียงดังสุดปุ๊บบางเพลงที่เบสหนักๆเสียงแบบกระหึ่มนิดนึงเนี้ยมันจะแตกมากๆเลยทุกคนแต่ว่าอาการตัวนั้นนะคะแก๊ปยังไม่มาเจอในหูฟังตัวนี้เลยนะทุกคนคุณภาพเสียงเขาให้ค่อนข้างดีมากๆเรื่องอีกอันนึงเลยของคุณภาพเสียงที่แก๊ปชอบก็คือเป็นเรื่องของการตัดเสียงรบกวนต่างๆนะคะแกมีความรู้สึกเลยว่าเสียงรบกวนภายนอกเนี่ยเวลาแกฟังเพลงเนี่ยเขาลอดเข้ามาได้น้อยมากๆนะคะเรียกว่าเขาสามารถทำคุณภาพเรื่องเสียงเนี่ยได้ดีกว่าตัวอื่นที่แกเคยใช้มาอันนี้เป็นความประทับใจแรกนะคะความประทับใจอันที่2เลยนะคะก็คือเป็นเรื่องของอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นั่นเองทุกคนต้องบอกว่าทุกวันนี้นะคะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโทรศัพท์มือถือนะคะสมาร์ทวอทหรือต่างๆดีไวซ์เราเยอะกันมากๆเวลาทุกเย็นเวลาแกกลับมานะคะทุกคนแกจะต้องเสียบสายประมาณ 4-5 สายเลยนะคะสำหรับพวกแกดเจ็ตต่างๆที่แกใช้แต่ทุกคนด้วยความที่อายุแบตเตอรี่ของน้องนานมากๆนะคะส่วนตัวแก๊ปใช้น้องเวลาไปออกกำลังกายฟิตเนสนั่นนู่นนี่หรืออยู่ข้างนอกนะคะต้องบอกเลยว่าแก๊ปชาร์จน้องวันจันทร์นะคะแล้วแก๊ปชาร์จอีกทีรู้สึกจะเป็นวันศุกร์อะไรอย่างนี้แหละคือน้องใช้ได้แบบหลายวันมากๆนะคะแต่เรื่องนี้ก็ตอบยากอยู่ที่การใช้งานแต่ละคนเรียกว่าเลนจ์6-18ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหไม่มีปัญหาเลยนะคะอย่างตัวแก๊ปเองเนี่ยใช้เยอะปานกลางนะคะทุกคนก็เรียกว่าชาร์จวันจันทร์และชาร์จอีกทีก็วันศุกร์เลยนะคะทุกคนนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยที่แกชอบคือเรื่องอายุแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยใช้ได้ยาวนานนั่นเองค่ะข้อดีอันที่3เลยนะคะเป็นเรื่องของ IP55 นั่นเองทุกคนหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะ IP55 มันดียังไงเหรอคะคุณพี่มันเลิศยังไงแกจะบอกอย่างงี้ค่ะส่วนตัวแก๊ปนะคะเป็นคนที่ใช้หูฟังบลูทูธเวลาเราไปออกกำลังกายทุกคนซึ่งเวลาเราคาร์ดิโออะไรอย่างเงี้ยเหงื่อมันจะออกมาเยอะมากแล้วตำแหน่งหูที่ใส่คือมันใกล้ไรผมมากๆเลยทุกคนดังนั้นเวลาออกกำลังกายบางทีเหงื่อนี่คือทุ่มไปหมดทั้งตัวเลยนะคะเวลาแกออกกำลังกายเนี่ยแล้วคือหูฟังเขาจะโดนเหงื่อเราเยอะมากๆซึ่งตัวนี้เนี่ยพอเขากันน้ำกันเหงื่อปุ๊บอะเธอน้องไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะปกติอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้เขาจะกลัวน้ำใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่น้องอะเขากันน้ำกันเหงื่อค่ะทุกคนตั้งแต่แกใช้มาก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะคะและที่สำคัญพอน้องกันน้ำกันเหงื่อนะคะเราก็สามารถเช็ดทำความสะอาดน้องได้ด้วยนะคะก็จะไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนั่นเอง
ข้อเรียนที่4เลยนะคะที่จะมองว่าน้องค่อนข้างโดดเด่นกว่าหูฟังอันอื่นๆที่แกใช้มานะคะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันนั่นเองหูฟังหลายตัวนะคะที่ราคาประมาณนี้นะคะทุกคนพอเราซื้อมาปุ๊บแกะจากกล่องมาปุ๊บนะคะการคอนโทรลต่างๆเนี่ยก็จะต้องอ่านตามคู่มือเท่านั้นเลยนะคะไม่สามารถจะโหลดแอปพลิเคชันได้แต่ตัวนี้นะคะทุกคนถ้าเราซื้อน้องมาปุ๊บเราไปโหลดแอปพลิเคชัน Edifier Connect นะคะน้องสามารถปรับแต่งปุ่มและฟังก์ชันต่างๆได้ตามแอปพลิเคชันของเรานี่คือความเลิศของเขานะคะทุกคนแล้วใครที่รู้ตัวว่าเป็นสายเกมนะคะเราสามารถปรับแต่งหูฟังของเราให้เหมาะกับเกมได้ด้วยอันนี้คือความเลิศคือน้องมีแอปพลิเคชันมาด้วยใครที่ไปซื้อ Edifier X3 Lite ตัวนี้มาก็อย่าลืมไปโหลดแอปพลิเคชันออกมานะคะซึ่งทำให้การใช้งานเนี้ยมันสะดวกยิ่งขึ้นและข้อดีอันสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการพกพานั่นเองทุกคนตัวแกเองเนี่ยใช้หูฟังบลูทูธมาหลายรุ่นมากๆเลยนะคะซึ่งแกต้องบอกว่าตัว Edifier X3 Lite ตัวนี้นะข้อดีที่แกเจอเลยก็คือน้ำหนักเบาแล้วก็พกพาง่ายตัวแกเองเนี่ยเป็นคนนึงเลยที่จะต้องมีแบบไปไหนมาไหนจะมีพกกระเป๋าใบเล็กๆแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งข้างในจะมีพวกแบบลิปสติกกระดาษทิชชู่กุญแจรถอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งปกติกระเป๋าจะแน่นอยู่แล้วแต่ด้วยความที่น้องขนาดเล็กมากๆนะทุกคนพอดิฉันแบบใส่เข้าไปในกระเป๋าอ่ะก็คือแบบฟึ๊บจบเลยค่ะไม่ได้ทำให้กระเป๋าตุงกระเป๋านูหรืออะไรคือน้องพกพาง่ายสะดวกมากๆแล้วก็น้ำหนักเบาแล้วอีกข้อหนึ่งเลยนะคะที่แกบชอบน้องมากๆคือปกติแล้วหูฟังบลูทูธยี่ห้ออื่นนะคะเขาจะมีขนาดใหญ่นิดนึงเวลาใส่แล้วมันจะแบบมันเหมือนจะหล่นตลอดเวลาทุกคนแต่ตัวนี้เขาดีไซน์มาให้ตัวหูฟังอินเอียร์เขาว่าเล็กมากๆคือพอเราเสียบเข้าไปในหูปุ๊บนะคะเนี่ยเข้าไปในหูเลยทุกคนเห็นปะแล้วคือน้ำหนักน้องเบามากๆเวลาเราออกกำลังกายวิ่งคาร์ดิโอต่างๆอะไรเงี้ยแทบไม่มีปัญหาเลยค่ะซึ่งแน่นอนค่ะรีวิวที่ดีต้องมีราคานะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้น้องเขามีโปรโมชั่นอยู่ราคาอยู่ประมาณ700กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนนี่เลยเป็นสาเหตุที่แกบอกว่านี่เป็นหนึ่งในหูฟังที่คุณภาพดีแล้วก็ราคาคุ้มค่าตัวหนึ่งเลยที่แกชอบนะคะและสำหรับใครที่บอกว่าคุณพี่ขาหนูอยากได้แล้วค่ะจะกดซื้อจากไหนดีคะคุณพี่ไม่ต้องตกใจค่ะเพราะวันนี้นะคะแก๊ปมีใส่ลิงก์นะคะอยู่ที่ใต้ description ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเธอไปกดที่ใต้ลิงก์ฉันนะจะมี description นะกดเข้าไปปุ๊บนะคะมันจะมีลิงก์อยู่เธอกดลิงก์นั้นเข้าไปได้เลยจ้ะตอนนี้เขากำลังทำโปรโมชั่นอยู่แล้วก็มีคูปองลดอะไรด้วยนะคะก็อย่าลืมไปกดลิงก์กันนะคะแล้วเพื่อนๆราคาซื้อน้องมาสีอะไรกันบ้างหรือชอบสีอะไรกันบ้างก็อย่าลืมมาแชร์แก๊ปฟังที่ใต้คอมเมนต์นะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe Channel ของแก๊ปด้วยนะคะและตอนนี้ช่องของเรามีใน TikTok แล้วนะคะทุกคนสแกนเพื่อติดตามกันได้นะ